ิธีได้จับจองด้วยใช่ใช่ครับใช่เป็นไงถ้าขับรถการวิ่งที่ต่างประเทศคือเป็นคนที่ไม่คือไม่ได้เตรียมข้อมูลไปมากครับแล้วพอวิ่งกูจริงจริงมันเป็นเนินเยอะครับคือเขาเยอะมากครับไม่รู้จริงแล้วก็เวลาคัดออฟก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าก็ได้มีโอกาสซ้อมไปแต่ก็ทรมานกี่กิโลอ่ะ42ครับ42วิ่งระยะมาราธอนใช่มาราธอนเหมือนเอาชนะการเอาชนะใจตัวเองได้ไหมคะก็จริงๆก็ใช่ด้วยครับคือด้วยความที่หมายถึงว่าวิ่งมันสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปมาราธอนแต่ว่ามีความฝันว่าสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะลองไปอะไรเงี้ยวินาทีที่เข้าเส้นชัยตอนนั้นมันแบบมันภูมิใจขนาดไหนตอนนั้นมันหลายมวลมากครับแบบทั้งเมื่อยทั้งล้าทั้งดีใจทั้งแบบเฮ้ยถึงแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะมาถึงการซ้อมครับไม่หมายถึงการวิ่งครับวิ่งใช้5ชั่วโมงครึ่งครับจริงๆการวิ่งครั้งนี้มันได้เอาชนะใจตัวเองอะไรในเรื่องไหนบ้างสำหรับผมอ่ะคือมันเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าคนวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ครับจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนที่สตาร์ทออกไปแต่ว่ามันจุดเริ่มมันอยู่ที่ตัดสินใจแล้วก็เริ่มซ้อมมันใช่เพราะว่าระยะเวลาการซ้อมกว่าจะไปวิ่งได้เนี่ยคือมันใช้เวลานานมากมาซ้อมทุกอาทิตย์นึงหลายวันเลยแล้วเก็บระยะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มติดใจไหมกับการที่แบบพอผ่านที่ญี่ปุ่นไปแล้วมันอยากจะไปที่อื่นผมไม่ชัวร์เลยว่าจะไปที่อื่นไหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็ชอบการวิ่งเหมือนเดิมครับก็ชอบระหว่างทางมันมีแบบท้อมั้ยแต่ชวนโหยไอ้รอบนั้นร่างกายไปไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับก็ท้อมาตั้งแต่โลดี้20เลยครับ7กิโลไม่ใช่เขาบอกยากมากจริงๆไม่จริงเขาบอกว่าถ้า7กิโลแล้วเนี่ยจะยากมากหลังผ่าน7ไปแล้วจะโอเคแล้วจริงๆยากตั้งแต่แรกเลยครับแต่ก้าวขาแรกยากแต่ก้าวขาแรกเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทัดออฟตัวเองออกไปใช่ๆครับคือไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซ้อมมาประมาณนึงก็เลยคิดว่าน่าจะจบนะแต่ว่าพอไปสักกิโลเมตรที่30กว่าๆอะไรเงี้ยก็เริ่มล้ามากประมาณนึงอย่างโค้ชพี่แอนให้กำลังใจยังไงบ้างโค้ชพี่แอนเรียกว่าโค้ชพี่แอนเลยใช่ๆโค้ชแอนก็จริงๆวิ่งไปด้วยกันเลยครับวิ่งตีคู่มาเรื่อยๆเลยแล้วก็แรกๆก็คุยกันดีเลยครับไม่อะไรกันเลยแล้วตอนหลังไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเชิดใส่กันแต่วิ่งข้างกันนะครับแต่ประคองกันไปเรื่อยๆไหมเป็นบัดดี้ใช่ครับใช่ใครเป็นคนลากใครไปใครลากใครมาตอนแรกผมก็มั่นใจมากเลยว่าผมจะลากพี่แอนสรุปพี่แอนก็เริ่มแบบก็พี่แอนก็ลากผมมาทีหลังเพราะสนามนี้มันสำเร็จได้คุยกับพี่แอนไหมว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลอนดอนไปอะไรอย่างนี้จริงๆมีการคุยกันตอนหลังอะไรเงี้ยครับบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยไม่บายเลยเหรอใช่พี่แอนบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยเพราะว่าคือซ้อมด้วยกันก็คือซ้อมกันนะครับแต่ทิ้งเรื่องที่เห็นรูปเห็นอะไรก็ไปซ้อมด้วยกันแบบ30โลวิ่งด้วยกัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันนึงก็วิ่งกันไปอย่างเงี้ยครับวิ่งไปเรื่อยเจอกันทีก็วิ่งกันนานอะไรเงี้ยจนแบบเราน่าจะแยกกันสักแป๊บนึงอะไรและกำลังใจข้างสนามเขาเป็นยังไงบ้างเขามารอรับพี่เส้นชัยเขาว่ายังไงบ้างกันเลยมาในกำลังใจข้างสนามอ๋อของเราเนี่ยน้องโฟมเขาคือเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เห็นเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันอะไรที่เห็นแบบว่ามันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในความฝันด้วยแหละครับที่จะจบแล้วเขาก็มารออยู่ที่เส้นชัยแต่ว่าดีใจเหมือนเขาวิ่งเองกับเราวิ่งไปพร้อมเราก็ไม่คือไม่แน่ใจว่าดีใจขนาดนั้นไหมแต่ผมว่าคงดีใจที่เห็นเขาแต่ว่าเขาก็เห็นความพยายามความอะไรมาตลอดใช่ครับคือเขาก็เห็นว่าแบบต้องตื่นแบบตีสี่ไปซ้อมตีสามไปซ้อมอะไรเงี้ยครับวิ่งก็ซ้อมไปเรื่อยใช่ไหมที่จะป้ายยาชวนเขาไปวิ่งกับเราบ้างจริงๆรอบนั้นเขาก็วิ่งแต่เขาวิ่งแค่11โลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือเขาบอกว่าเขาไม่ไปถึงมาราธอนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเหนื่อยแทนเราแล้วคืออาจจะมีคนชนะใจอาจจะมีคนประเภทนี้แต่เขาชนะใจพี่แอนนะพี่แอนเชียร์เดี๋ยวฉันเรียกลูกสะใภ้รอหน่อยใช่ครับพี่แอนเขาเห็นใช่ไหมเห็นแต่เขาแซวก็ต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่แอนแล้วถามเราล่ะครับเราเห็นด้วยครับพี่แอนไหมผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่มีข้อตัวแย้งแต่ใกล้ๆนี้แล้วสิใกล้ๆนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอบอยทีนึงครับก็เป็นยังคือยังไม่ได้มีแผนแบบชัดเจนขนาดทำไมไม่ถามเจมจะไม่ติดจะมาถ้าเราไปก่อนพี่เกตไปก่อนพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนพี่เกตไปถึงว่าจะไปแต่งงานก่อนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะนานหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลยเลยไปพี่เกตหรือบอยเลยไปถึงพี่เกตไปถึงพี่เกตอาจจะไปอาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็เลยใครได้ไปลิฟต์ไปก่อนครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยแล้วแต่ครับแล้วแต่
คครับขอบคุณครับขอบคุณครับ